สอบนะครับดูสัญญาณเสียงนะครับว่าสัญญาณเสียงชัดเจนไหมทดสอบ123เสีย6890ทดสอบทดสอบทดสอบโอเคครับสัญญาณเสียงนะครับน่าจะดีแล้วนะครับก่อนอื่นมานะครับผมจะมาให้ดูที่ตัว Facebook ผมนะครับที่ว่ามีข้อมูลคนแชร์เยอะว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยเคลื่อนตัวช้าลงหรือว่าหมุนช้าลงแต่เขาบอกว่าแกนกลางโลก Picture a giant iron marble almost the size of the moon. That's what's spinning at the center of our planet 3,000 miles from the surface. And a new study says it's slowing down.Cause for doom? Not quite. Let's go back to the mid-90s. That's when scientists found evidence that the Earth's inner core was spinning just a bit faster than the rest of the planet. These new findings from researchers at Peking University in China. ตรงนี้นะครับท่านดูดีนะเริ่มตอนแรกนะครับถ้าเราดูคลิปเขานะครับCore was spinning just a bit faster than the rest of the planet. These new findings from researchers at Peking University in China suggest it slowed down to be in sync with the Earth's surface in 2009 and now spins even more slowly than where you and I are right now. But there are two reasons. ภายในเปลือกโลกเรานะครับก็มีชั้นต่างๆหลายชั้นตรงนี้นะครับเปลือกโลกบางมากครับก็ประมาณ80กิโลเมตรที่บางสุดก็ประมาณ30กิโลเมตรทีนี้แต่ละชั้นนี่นะครับมันมีการเคลื่อนที่ที่บอกว่ามันเคลื่อนที่เพื่อผลิตไฟฟ้าหินเหล็กล้อมเหลวเนี่ยมันเคลื่อนไปมาตลอดเวลามาพอมันมีการเคลื่อนที่ไปเป็นมาปั๊บใช่ไหมครับก็ก่อเกิดเป็นสนามพลังงานเหล็กไฟฟ้าออกมาทีนี้ไอ้ตรงนี้ครับมันก็เกิดการสปาร์กการเฉลี่ยเหมือนกันที่ว่าเวลาเคลื่อนที่ปั๊บเนี่ยเกิดการเวียงปั๊บก็มาลงกราวที่เปลือกโลกเกิดลมยุบนะครับอันนี้คือต้องการที่ชัดว่าที่ผมบรรยายมาปั๊บเนี่ยผมบอกว่าเราตรวจพบว่าน้ำทะเลมีการเคลื่อนไหวนะครับจากชายฝั่งยูเรเซียฝั่งนี้นะครับนะดูจากยอดคลื่นที่ว่าหัวแตกบนงั้นจากชายฝั่งยูเรเซียฝั่งนี้ไปหาชายฝั่งทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เราดูนะครับจากยอดคลื่นน้ำมีการเคลื่อนที่นี่คือที่พูดเสมอว่าน้ำมีการเคลื่อนที่เนื่องจากโลกนะครับหมุนรอบตัวเองช้าลงนะก็มามีข่าวออกมาในสื่อวิทยาศาสตร์ต่างๆบอกว่าตอนนี้โลกเรากำลังหมุนช้าลงแต่แกนกลางนะเมื่อโลกเราหมุนช้าลงใช่ไหมก็เกิดปรากฏการณ์น้ำกระฉอกได้ด้วยเช่นเดียวกันงั้นจะบอกว่าข้อมูลนะครับชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์ว่าที่เห็นที่เจอนั่นน่ะอาจจะเจอก่อนเขาแล้วก็ในวงการมารับเราทีหลังนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเรื่องของ mRNA นะครับเขาบอกว่ามันคือวัคซีนนะครับผมขอย้ำว่าวัคซีนที่แท้จริงนั้นต้องทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วเอามาทำเป็นวัคซีนเพื่อรักษาต่อใต้ทีหนึ่งแต่ mRNA มันเป็นซอฟต์แวร์ไม่ทำมาจากเชื้อตายแต่เรียกว่าวัคซีนป้องกันโรคถ้าถามผมว่ามันก็ผิดหลักการของบัสเตอร์ของอะไรของหลายอย่างว่ามีนักวิจัยอยู่สองคนหรือบัสเตอร์คนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกคนจำชื่อไม่ได้แล้วงั้นคนนึงเอาวัคซีนมารักษาโรคอีกคนเอาอาหารกินอาหารเป็นยารักษาโรคแตกต่างกันตอนนี้ประเด็นคือ คนมีหัวใจล้มเหลวเยอะมากๆอยู่ๆตายไปดื้อเยอะมากๆเลยก็จะบอกว่าไอ้ตัวนี้ครับตัวความถี่โรคเนี่ย human resonance นะครับมีผลสำคัญเมื่อความถี่โรคมีการเปลี่ยนมีการกดต่ำปั๊บเนี่ยมันก็ไปกระทบกับคลื่นสมองคลื่นหัวใจ
งั้นเมื่อเรารับตัว MIMA เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าหัวใจมีการเต้นผิดปกตินะครับคืออวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะครับมีการเต้นหมดตลอดเวลาครับมาเรียนรู้อะนาโตมีกันนิดหน่อยเอาตรงนี้นะครับจะบอกว่าตับก็มีการบีบตัวหดตัว vibration เหมือนกันไตก็มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีหมดตับอ่อนปอดหัวใจกระเพาะสมองพวกนี้ครับมันมีการสั่นไหวมีการสั่นสะเทือนงั้นเมื่อความถี่โลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็มีผลให้นะฮะอวัยวะพวกนี้ครับเต้นผิดจังหวะทีนี้เมื่อหัวใจนะครับเต้นผิดจังหวะยกตัวอย่างเช่นจังหวะปั๊บนี้นะครับไอ้ตัว MINA เนี่ยมันก็บอกว่าไอ้หัวใจเนี่ยแหละครับคือปัญหางั้นจะพยายามให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีนะครับหรือเรียกว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาป้องกันหัวใจถูกรุมสกรรมอ่ะนี่คือเรียกว่าฮาร์ทแอทแทคคนล้มสมองเหมือนกันครับโดนรุมกันงั้นไอ้ตัว mRNA นี่นะครับมันเหมือนซอฟต์แวร์ครับชุดคำสั่งที่ว่าเจออะไรก็แล้วแต่ที่ผิดปกติในพวกนี้ให้มองเป็นอันตรายให้หมดให้ร่างกายผลิตแอนติบอดีเข้าไปกระจัดสิ่งแปลกปลอมณจุดนั้นงั้นหัวใจเนี่ยครับความถี่ใจที่เต้นผิดจังหวะคลื่นไฟฟ้าผิดจังหวะเนื่องจากว่าความถี่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่ามีพายุสุริยะเข้ามายังโลกเรางั้นไอ้ mRNA ก็สั่งให้แอนติบอดีเนี่ยมาดูหัวใจก็วายได้เหมือนกันนะครับนี่คือที่คุณณัฐนันท์ก็พยายามโพสต์ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่งั้นว่าขนาดลูกสาวผมขนาดถึงว่าฉีด mRNA เนี่ยเป็นตายไม่ให้ฉีดถ้าสถาบันต้องให้ฉีดก็ฉีดแค่ Sinopharm นะครับ Sinovac กับ AstraZeneca แค่นี้เองไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาเราดูมันเข้าไปนั้นตอนนี้มีคนโพสต์เยอะเรื่องว่าโลกเรานะครับหมุนโคจรช้าลงช่างชะลุกก็เป็นข้อมูลยืนยันนะมาดูเรื่องของตัวนี่ครับสนามแม่เหล็กที่ขั้วเหนือขั้วใต้นะครับณจุดนี้ผมก็บอกว่ามันค่อนข้างชัดเจนถ้าเราดูที่ขั้วโลกเหนือเห็นครับว่านี่คือวงใหญ่นี่คือวงเล็กงั้นตอนนี้ขั้วโลกเหนือเนี่ยเสมือนมีสนามแม่เหล็ก2จุดด้วยกันถัดมาทีหนึ่งนะนี่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับดูขั้วโลกเหนือโลกใต้นะทุกๆระยะเวลานะครับมีการนี้นี่ก็เป็น3กลุ่มกลุ่มใหญ่ตรงนี้กลุ่ม1กลุ่มกลุ่มที่2กลุ่มที่3นี่กลุ่มที่4ขั้วโลกใต้เหมือนกันครับก็มีการเคลื่อนไหวนะถ้าเกิดว่าสนามแม่เหล็กโลกกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้มีกลุ่มย่อยกลุ่มนี้แล้วมีกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดมี3กลุ่มย่อยๆอันนี้ก็มี1 2 3 4ตอนนี้การแบ่งแยกยังไม่เสถียรถ้าการแบ่งแยกเสถียรปั๊บนี่นะครับจะรู้ว่าหายนะกำลังมาเยือนเราพบเห็นว่านะครับทั้งที่โลกเหนือที่โลกใต้นี่มีการแตกตัวของสนามแม่เหล็กโลกอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีสนามแม่เหล็กโลกมาปรากฏเลยเกิดดับชัดเจนมากๆการระเบิดดวงอาทิตย์นะครับยังมีการระเบิดมาอย่างต่อเนื่องงั้นถามว่าตัวโซลาร์แฟร์เนี่ยก็เกิดต่อเนื่องงั้นโลกเราโดนเผาผลาญอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ดูครับสเปรดเควกนะครับเมื่อมีการระเบิดอย่างรุนแรงมันเกิดการสั่นสะเทือนไปทั้งระบบสุริยะที่เรียกว่าสเปรดเควกนะครับดูจากสเตอริโอนะครับไอเฮดตรงนี้เนี่ยนะมีการสั่นสะเทือนถึงยานอวกาศ
สเปซคราฟต์งั้นการระเบิดเนี่ยมีการระเบิดตลอดเวลามาแต่ตัว CME เนี่ยนะครับมาตอนนี้ผมคลายกังวลแล้วเพราะว่าจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับล่าสุดตัวจุดดับที่3190นะครับเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกแล้วแล้วก็ตรงนี้มันจะระเบิด X class ก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะไม่ CME จะไม่โดนโลกเต็มๆเพราะว่าจุดนี้มันเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับจุดนี้จุดดับที่3190เนี่ยพอมันเคลื่อนที่ตะวันตกปั๊บนี่นะครับงั้นถามว่าตรงนี้พลังงานเนี่ยสามารถเกิด X class กับ M class ได้ที่ผ่านมาเนี่ยฮะบางครั้งระเบิดขอบนี้งั้นถ้าเป็นระเบิดช่วงนี้ยังโอเคอยู่ถึงผมถือว่ายังไกลนะองศานะณตอนนี้องศาที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้งั้นตรงนี้ถ้ามันระเบิดมาปั๊บใช่ไหมครับตัว CME ไม่โดนโลกคือไม่โดนเต็มๆแต่โดนทั้งหางงั้นถ้า CME ไม่โดนลูกปั๊บเนี่ยโอกาสเกิดเป็นไหวใหญ่ๆเนี่ยก็จะไม่มีนะครับตัวจุดดับอื่นนั้นพลังงานน้อยมากนะครับไม่สามารถก่อเกิดอันตรายกับโลกได้โดยตรงมาที่นาซานะครับเรื่องของอุกกาบาต 2023 BU ที่ผ่านมาและประมาณ 100,000 กิโลเมตรห่างจากโลกเรานะครับก็พาฝุ่นอวกาศต่างๆมาเรียบร้อยแล้วมาดูไลฟ์สตรีมไฟบายเขาว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ท่านถ้ามีสามารถโหลดเว็บไซต์นะครับมาติดตั้งที่มือถือได้ทันทีไม่มีปัญหาเลยตรงนี้ครับมาใกล้โลกมากขยายได้แค่นี้ครับระยะห่างที่เช็คเมื่อคืนนี้ประมาณ 100,000 กิโลเมตรนะครับห่างจากโลกเราผ่านระหว่างโลกกับดวงจันทร์เลยทีนี้มาดูดิครับโพลาร์สตราโตสเฟียร์ติกคลาวด์อันนี้ก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกที่ผันผวนนะฮะเป็นสเปกตรัมสีต่างๆเนี่ยไม่มีทั้งภาพนะครับนะฮะไม่มีภาพไหนบอกว่ามันดีเลยแสงสีลุ้งเนี่ยอันตรายอย่างเดียวนะครับเมื่อมีอันตรายอย่างเดียวปั๊บเนี่ยเห็นความผันผวนของสนามแม่เหล็กโลกนี่เราจะเห็นมากคือแบบที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้อยู่ใกล้ขั้วโลกโอกาสเกิดเยอะเห็นเยอะถามว่าเราเองเนี่ยในประเทศไทยเองก็เห็นเมฆสีลุ้งใช่ไหมครับเห็นหมวกเมฆบ่อยๆเนี่ยเหมือนกันอันนี้มันเนื่องจากว่าสนามมันเปิดกว้างพอมันเปิดกว้างปั๊บเนี่ยแสงกระจายไปทั่วพอมาที่ประเทศเราใกล้เต็มสูงสุดปั๊บเนี่ยมันรั่วเป็นจุดๆงั้นเห็นเป็นระดับเป็นท้องฟ้าเป็นสายลุ้งเจ็ดสีเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆนะครับมันกระจายเต็มท้องฟ้าแบบนี้แต่เมื่อไรถ้าท่านเห็นนะครับท้องฟ้ากระจายมีสีสันเต็มท้องฟ้าทิศเหนือยันทิศใต้หรือทิศตะวันออกยันทิศตะวันตกอะไรก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยให้ท่านรู้ไว้เถอะว่าไม่กี่สิบวันหายนะใหญ่จะมาเยือนนะผมถึงบอกว่าสุดท้ายปั๊บเนี่ยคนทั้งโลกก็จะเห็นว่าสีบนท้องฟ้าเปลี่ยนไปชั้นบรรยากาศเปลี่ยนไปจะเห็นว่าโพชิปมันจะเกิดขึ้นซึ่งณจุดนั้นถ้าขาดความพร้อมก็ต้องบอกว่ามันสายไปซะแล้วนะครับผมเน้นย้ำนะครับระหว่างคำว่าลำบากนะครับกับทรมานจะแตกต่างกันอุณหภูมิครับที่เปลี่ยนแปลงไปความร้อนที่สูงขึ้นล้วนมีผลเยอะหมดเลยbelow average ลบ 0.5% ไม่เคยเห็นค่าลบมาก่อนนะครับ
ตัวชั้นบรรยากาศวันนี้นะก็ 19.03 นะครับคูณ 10^10 นะครับมีต้นมาต่ำกว่าปกติมีต้นมาต่ำกว่าปกติคอสมิกเรย์ควรจะมากขึ้นคอสมิกเรย์ควรจะมากขึ้นนี่ครับนะครับคอสมิกเรย์ก็มากระโดดตรงนี้นะครับว่าได้มาเป็นบอมลูกใหญ่ทีเดียวคอสมิกเรย์ก็มากขึ้นความถี่โลกตอนนี้นะครับโลกมาแตะที่1ที่ผ่านมามัน 1.8 1.3 คราวนี้มาต่ำที่1ก็ถือว่าเป็นการต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับจาก 7.8 นะครับ 7.83 เฮิร์สนะครับลดลงมาเหลือที่1ก็เรียกว่าประมาณเกือบ 90% ที่ความถี่โลกลดตัวลงมานี่คือตัวการเตือนอย่างใหญ่ๆนั้นความถี่โลกที่มีการสปาร์คนะครับมีการกระโดดขึ้นมาปั๊บเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากโซลาร์แฟร์กับนะโซลาร์สตอร์มที่มีผลที่บอกที่สเปซเควสที่ว่านะครับการกระตือรือร้นทั้งหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวให้ไม่ได้เพิ่มเติมจะแจ้งชัดๆอีกครั้งสวัสดีครับ